หกโมงสนาทีค่ะมาดูข่าวนี้หน่อยเมื่อวานนี้เกือบเกือบจบรายการแล้วน้ําแข็งเล่าให้ฟังว่าไปเจอศพคนตายอยู่ในไร่อ้อยสภาพคือคร่อมมอเตอร์ไซค์แล้วมียาบ้าเนี่ยประมาณแบบเกือบ20เม็ดโปรอยู่ใกล้ๆกับศพทีนี้คุณผู้ชมวันนี้เล่าเพิ่มค่ะรู้แล้วนะใครทําเจ้าของไร่อ้อยนั่นแหละเป็นถึงผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านด้วยนะแล้วที่ก่อเหตุแบบนี้เป็นเพราะความแคนแค้นอะไรนี่ไง แค้นเรื่องอะไรมาฟังในข่าวนี้กันค่ะ<อ>คุณผู้ชมเหตุการณ์นี้อ่ะมันเกิดขึ้นตั้งแต่สาย,สายของวันอาทิตย์ที่ผ่านมาแล้วนะคะตํารวจก็เข้าไปตรวจสอบเพราะว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยสักลายมังกรที่แผ่นหลังโดนยิงเสียชีวิตอยู่ตรงทางเข้าไร่อ้อยที่แก้งสนามนางของโคราชแล้วก็รู้แหละว่าคนตายคือนายธนพลเผือกนอกอายุ43ปี สภาพที่เสียชีวิตเนี่ยเซนเซอร์ดำๆอยู่เนี่ยนะคะเ um <t une> ขาคร่อมมอเตอร์ไซค์อยู่แล้วพอไปสํารวจบาดแผลโดนยิงเข้าที่หลังเข้าที่ท้ายทอย3นัดไม่เจอปลอกกระสุนปืนด้วยใกล้ๆกันก็เจอยาบ้าเกือบ20เมตรกับกัญชาที่ตกอยู่ก็คิดว่าน่าจะหล่นมาจากเบาะมอเตอร์ไซค์ใต้เบาะมอเตอร์ไซค์และค่ะจากการสอบสวนก็ได้ข้อมูลมาบอกว่าคนตายเนี่ยธนพลคนนี้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดและเนี่ยคุณผู้ชม เคยจุดไฟเผาไร่อ้อยของชาวบ้านขีดเส้นใต้อันนี้ไว้ก่อนนะ,ะตำรวจตอนนั้นยังไม่<อ>ม,ไมั่นใจหรอกคือตำรวจยังไม่มั่นใจว่านี่คือปมของการตายครั้งนี้หรือเปล่าแต่ก็ได้ไปคุยกับอาของธนพลคนตายคุณอาทองมาบอกว่าธนาพลหลานฉันเนี่ยไม่ได้อยู่ที่บ้านหลังนี้นะจะกลับมาเช้าๆมาทำไรอาจ๋าก,ก็มากินข้าวนั่นแหละแล้วก็เอออาธนาพลหลานอานะ่ะนิสัยเป็นยังไง ก็มันก็ไม่ใช่คนไม่ดีนะไม่ใช่คนอารมณ์ร้อนอะไรไม่ใช่คนชอบใช้ความรุนแรงที่ผ่านมาฉันก็ไม่เคยเห็นหรอกว่าฉันหลานฉันไปม,มีเรื่องกับใครในหมู่บ้านหรือเปล่าไม่รู้อ่ะทาไมมันถึงโดนยิงตายเอาฟังอาค่ะาวาโหดไหลกับผู้ใดบอโอผัวฝา อทรามดาดนี่ยน้ำพ่นห้อเจอ้าไข่ในกรณีขอนเราเนี่ยเรว่ามันจะเป็นคนในพืนที่มาทำนบุลูบรลูเพื่อนอันนี้บรลูเพื่อนพระเจ้าจวามาจากสเากโอปรลูแบบว่าคือเขาบม่เคยมีเรียงกับไผ่ไหม นี่ค่ะพอฟังข้อมูลของหลานอาที่เสียชีวิตแล้วอาให้ข้อมูลเสร็จปั๊บเราก็ไปถามตำรวจไปดูการทํางานของตำรวจด้วยตำรวจแก้งสนามนางเนี่ยนะคะก็ลงพื้นที่ไปหาหลักฐานอื่นๆไปเจอปลอ,อกกระสุนนะคะขนาดจุด380ตกอยู่ปลอ,อกหนึ่งแต่คุณผู้ชมอย่าลืมนะยิงไปมีแผลคือโดนยิงไปทั้งหลังทั้งได้ทอยนัดนะเจอปลอ,อกกระสุนอยูนน่1ปลอ,อกตำรวจเก็บเอาไว้แล้วก็เรียก พยายนแวดล้อมทั้งหมดเลยมาสอบปากคาจนรู้ว่าคนที่ทาเนี่ยคนที่ยิงธนพลเนี่ยคือนายประสิทธิ์ประวันเนอายุ52ปีเป็นอดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านแล้วก็เป็นเจ้าของไร่อ้อยนี่แหละโอ้หลักฐานคืออะไรอะ่ะก็พยายนะ่ะเขายืนยันว่าก่อนจะเกิดเหตุนะไร่อ้อยของนายประสิทธินะ์่ะโดนเผาแล้วประสิทธิ์ก็เลยขอความช่วยเหลือจากเพื่อนบ้านให้ไปช่วยดับนอย ยังจาได้อยู่ใช่ไหมที่น้าแข็งบอกให้ขีดเส้นใต้ไว้ก่อนนะธนพลเนี่ยชอบไปเผาไร่อ้อยของชาวบ้านซึ่งตอนนั้นเนี่ยธนพลคนตายเนี่ยอยู่ใกล้กับไร่อ้อยที่มันโดนเผาจนไหม้ประสิทธิ์ก็เลยเชื่อว่าธนพลเนี่ยแหละเป็นคนเผาไร่อ้อยเลยทะเลาะกันทีนี้ประสิทธิ์กลับไปหยิบปืนที่บ้านเลยอยู่ห่างจากไร่อ้อยแค่50เมตรเดินไม่กี่ก้าวอ่ะคุณผู้ชมจังหวะนั้นธนพลก็กาลังจะหนีไงขึ้นคร่อมมอเตอร์ไซค์แล้วก,กาลังจะบิดหนี ไม่ทันประสิทธิ์กลับมาคว้าปืนได้ยิงจนทําให้ธนพลเสียชีวิตเพราะฉะนั้นลักษณะการตายธนพลคืออะไรคือโดนยิงไล่หลังมากระสุนก็เลยเข้าข้างหลังแล้วตายแบบคร่อมมอเตอร์ไซค์อยู่อยู่ตรงปากทางไร่อ้อยเนี่ยแหละค่ะ <S <S หลังจากนั้นประสิทธิ์ก็เก็บหลักฐานยิงไป3นัดใช่ไหมเก็บปลอกกระสุนปืนไปทิ้งแต่เก็บได้ไม่หมดเหลืออยู่อันหนึ่งไงที่ตํารวจเขาไปเจออีกหนึ่งปลอกอ่ะ <S <S หลังจากนั้นเอาปืนนี้ไปฝากกับเพื่อนแล้วก็มาพักอยู่ที่บ้านทําเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นค่ะ ตำรวจตามไปนะเอาปืนไปไปฝากไว้กับเพื่อนใช่ไหมไปยึดปืนกลับมาได้แล้วตำรวจก็จับกลุ่มประสิทธิ์คนก่อเหตุนั่นแหละตอนแรกประสิทธิ์ก็ยังปฏิเสธแต่มันจนํานวนด้วยพยานหลักฐานต่างๆค่ะและอย่างหนึ่งพอสอบปากคําพยานแวดล้อมเขาให้ข้อมูลมาแบบนี้มัดตัวประสิทธิ์ไว้แน่นประสิทธิ์ก็เลยยอมรับสารภาพตำรวจแจ้งข้อหาประสิทธิ์ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา mm hmm. เขาก็บอกว่าเนี่ยมันเป็นเรื่องความแค้นคิดว่าธนาพลเนี่ยมาก่อเหตุเผาไร่อ้อยก็เลยยิงนะคะครับโอ้โหคุณผู้ชมข่าวนี้